ครั้งนี้โอ้โหน่ากลัวคุณผู้ชมมือมีสองข้างก็จริงเขาก็เลยควงกันมาเป็นคู่เลยค่ะคุยไปเลยมีคนฟันกันหน้าตลาดคุณพี่หลบเถอะค่ะหวาดเสียวอ่ะแล้วมันถืออีโต้คู่เลยอ่ะอุ้ยเอาจริงพี่เขาก็ดูสู้นะเพราะว่าถ้าดูจากไซส์อ่ะถ้ามันวางมีดอ่ะเอาพี่เขาไม่ลงนะโอ้แต่พอมันมีมีดแล้วมันถือมาคู่กันนั่นร้านนั้นปิดก่อนเลยค่ะพี่บอลไปแล้วไม่อยู่แล้วแบบก็กลัวมีดบินพี่กิ๋งแล้วมันมีอีโต้โอ้ยจังหวะที่มีดมันกำลังจะลอยอ่ะคุณผู้ชมกั้นหายใจเลยอ่ะพี่คิงเสียวหัวแทนเลยอูแต่พี่คนนี้เขาสุดจริงค่ะพี่คนเสื้อแขนยาวน่ะชื่อพี่เล้งพี่เล้งเนี่ยอายุ35ปีค่ะคุณผู้ชมกำลังเข็นรถเข็นผักเพื่อป้องกันตัวอยู่ส่วนคนที่ถือมีดปังตอคู่ชื่อสกาย อายุ22ปีกับคนละรุ่นกันอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมพยายามเข้าไปชิดตัวพี่เล้งนะคะแต่ว่าฟันไม่โดนพี่เล้งก็พยายามหลบเอาเก้าอี้มาป้องกันตัวด้วยมันมีอยู่จังหวะนึงสุดท้ายมันโยนมีดใส่เลยนะพี่บอลโอ้โชคดีจริงเนี่ยจังหวะฟันเนี่ยพี่บอลกลัวแบบพอฟันปุ๊บกลัวมันเหวี่ยงมีดใส่ไงจริงค่ะหลังจากที่สกายมือมีดหลบหนีไปเนี่ยมันกลับมาใหม่นะพี่บอล มันกลับมาพร้อมกับกระเป๋าสะพายข้างแล้วก็เดินตามราวีพี่เล้งเขาไม่หยุดเลยมือนึงเนี่ยล้วงกระเป๋าอยู่ตลอดเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันเอาอะไรใส่ในกระเป๋าไว้คือถ้าพี่เล้งมาประชิด ตัวมันจะชักออกมาให้ดูน่ากลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแจ้งตำรวจมาค่ะคุณตำรวจพอมาถึงสกายมันวิ่งหนีไปเลยคุณผู้ชมตำรวจก็เลยเข้าไปสอบถามนะคะพี่เล้งก็ไม่ใช่คนไทยก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะก็เลยนำตัวพี่เล้งไปสอบถามเพิ่มเติมหน่อยว่าอยากจะเอาเรื่องอะไรยังไงไหมเพราะคลิปที่ออกมาเนี่ยมันน่ากลัวนะแล้วก็มีคนไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยนะคะสุดท้ายตำรวจก็ทำได้แค่เก็บมีดของนายสกายไปเอาไปไว้ที่สภ.เมืองสุรินทร์ค่ะแล้วก็จากตามรายงานที่มีคนช่วยพูดช่วยแปลว้ายสองเล่มเนี้ยโอ้โหน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้คุณตำรวจบอกว่าเล้งกับสกายอ่ะเขาสนิทกันนะฮะสนิทกันภาษาอะไรจะเอาอีโต้ฟันหัวอย่างนี้อะคะพี่ตำรวจคือคนย่านเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนอะเห็นเขาทำงานคู่กันตลอดเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เพื่อนรักจะมาหักคอกันด้วยมีดปังตอเนี่ยคุณผู้ชมเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นทะเลาะอะไรกันน่ะแต่ถ้าบอกเป็นการหยอกล้อกันเล่นเนี่ยไม่หยอกหรอกไม่ได้นะคือสกายมันติดดมไงโอ้นี่ไงเห็นไหมเป็นมนุษย์หายใจในถุงอ่ะคุณผู้ชมติดดมแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าหลอนอะไรแล้วมาลงกับเพื่อนหรือเปล่าแต่พอเพื่อนอ่ะเป็นถือว่าตัวเองก็โตกว่าด้วยเลยแบบเอาเดมาเดอ่ะมายังไงเพื่อนก็ไม่ได้กลัวแต่ถ้าเป็นเราอ่ะทิ้งรถวิ่งแล้วไม่เอาแล้วแบบเนี้ยแล้วเพื่อนเนี่ยไม่ได้ใช้แค่รถเข็นสู้นะเมื่อกี้เอาเก้าอี้เหล็กจะมาสู้กับมีดแต่ถ้าเขาเคลี้ยงมีดเนี่ยมันหลบไม่ได้นะถ้าในภาพนี้นะพี่กิ้งเป็นคนที่กำลังปิดร้านอ่ะโอ้ปิดแล้ว ปิดเลยรีบปิดเลยไปเลยไม่เอาเลยคุณผู้ชมน่ากลัวมากมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช้มีดทำมาหากินดีกว่าทำหมูทำกับข้าวดีกว่ามาทำแบบนี้โดนจับตามระเบียบค่ะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ